อันนี้ทั้งหมดนี้นะคะคือนะคะส่วนประกอบต่างๆฮะที่เฮาสิเฮ็ดให้น้ำข้าวปุ่นเฮาหอมบ่มีกลิ่นข้าวของตับบ่มีกลิ่นข้าวของปลากระป๋องที่เฮาใส่นะคะนะคะเน้นหอมนะหัวหอมใหญ่เอาหัวใหญ่ๆเลยเด้อค่ะเด้อความหวานของเขาสิเฮ็ดให้น้ำขนมจีนเฮามารสกลมกล่อมค่ะเดี๋ยวมื้อนี้นะคะไทโนโฟกนะคะสีมาเฮ็ดน้ำขนมจีนนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะได้ซิมกันนะคะสูตรของเฮาสิมีสูตรนะคะเป็นเฉพาะตัวนะคะอันนี้เอาสูตรอยู่ในประเทศอังกฤษค่ะว่าเฮามีอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะเฮาเริ่มต้นนะคะมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดแบบว่าเป็นน้ํายากระป๋องปลากระป๋องเด้อค่ะเป็นปลากระป๋องเฮาก็สิใส่แบบนี้มันสิมี2แบบนะคะแต่ว่าเฮาสิใส่อินโตมาโตซอสนะคะกลิ่นมันสิบ่คาวนะคะถ้ามันเป็นอินบรายอันนึงนะมันสิออกกลิ่นมันสิแห้งมันสิคาวนะคะใส่ตัวนี้นะคะเป็นน้ํายาปลากระป๋องนะคะส่วนน้ำพริกนะคะเฮาก็ใส่ยี่ห้อของแมพลอยนะคะแมพลอยนะคะเรดเคอรี่นะคะนี่เป็นแมพลอยของแมพลอยนะคะในส่วนลูกชิ้นปลาด้วยนะคะเฮาหมักกินลูกชิ้นปลานะคะใช้ปลากระป๋องลูกชิ้นปลาอันนี้เฮาก็ซื้อมาจากร้านจีนนะคะแช่แข็งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิชอบแบบนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะคือตัวนี้ด้วยค่ะเด้อนะคะแล้วก็เครื่องเคียงนะคะเฮากับนี่มากกับสิมักหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่นี่นะคะเฮ็ดให้แบบว่ารสชาติอาหารของเฮานี่ออกมาหวานนะคะสิชอบออกไปหวานหวานแน่นะคะเฮาบ่ต้องพึ่งผงชูรสได้ในส่วนนี้นะคะเนาะแล้วก็อันนี้เฮาซอยไว้ในนี้เฮาสิตําใส่นะคะตําใส่พริกแกงเด้อค่ะเด้อนะอย่าลืมว่าตําใส่กันนะคะอันนี้ก็คือส่วนเครื่องข้างเคียงต่างๆนะคะก็สิเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะกับพริกไวโรยหน่านะคะพริกสดไวโรยหน่าแล้วก็มีอันนี้เฮาซื้อมาเฮาก็ซอยไว้เป็นชิ้นนะคะในส่วนที่มันเป็นหัวแข็งๆแน่นคือกระชายนะคะเฮาก็สิตําผสมลงไปนั่นนะคะส่วนอันนี้ก็ตัวสําคัญนะคะอันนี้คือก่อนเฮาสิปรุงลงนะคะจากเฮาปรุงเรียบร้อยแล้วนะรสชาติได้ถูกใจก่อนสิปิดแกะเฮาก็สิใส่บ่ว่าสิเป็นใบหอมนะคะเป็นโหระพาเป็นผักอีตูนะคะหรือว่าผักชีลาวนะคะสิเฮ็ดให้รสชาติอาหารของเฮามีกลิ่นหอมแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นนะคะอันนี้คือส่วนข้างเคียงนะคะถ้าเฮาอยากเพิ่มนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งนะถ้าเฮาอยากเพิ่มนะคะให้ความเผ็ดเขาเพิ่มมาหน่อยนึงตำหมักพริกแห้งลงไปด้วยค่ะเด้อโอเคเดี๋ยวเฮาสิมาลงมือเฮ็ดกันนะคะเดี๋ยวสิอธิบายทุกขั้นตอนนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเดี๋ยวไปอ๋ออันนึงนะคะเฮาสิใส่ตับไก่เกือบลืมหัวใจสําคัญด้วยตับไก่นํานะคะตับไก่นี่ในสูตรของไทโนโฟกนี่สิชอบนะคะลวกน้ําห่อนก่อนนะคะจากน้ําจากกาน้ําห่อนนะคะเฮาลวกนะคะลวกให้มันให้กลิ่นข้าวเขาออกนะคะแล้วเขาสิเฮ็ดให้ย่ามเฮาแกงออกมาแล้วกลิ่นข้าวเขาสิบ่มีนะคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับในส่วนของไทโนโฟกพอเป็นคนชอบกินเส้นชอบน้ําข้าวปุ้นน้ําขนมจีนนี่มักหลายๆนะและก็มักเฮ็ดน้ํานะคะเนาะโอเคค่ะทีนี้เฮากะไทโนโฟกผสมเรียบร้อยแล้วนะคะตำหัวหอมนะคะกระชายใส่กันเรียบร้อยแล้วก็พริกแห้งลงในกันกะไปนะคะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวสิมาใส่เติมด้วยพริกน้ำแกงนะคะความเผ็ดนะคะก็เอาตามที่เฮาหมักนะคะเฮาหมักเผ็ดเท่ากับเติมหลายเนี่ยเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะตำผสมกันแล้วนะคะหลังจากนี้แล้วเฮาก็สิใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเฮากับสีเอาอันนี้เทลงไปเลยนะคะพริกแกงนะคะตำผสมกันครับเครื่องที่เฮาลงไปก่อนนี่นะคะคือกระชายกับไอ้หัวหอมนะคะเนาะโอเคคั่วเขาหน่อยนะคั่วเหมือนเก่าอยู่นะคะก็ไปเป็นระเบียบอะไรนะคะตั้งให้เข้ากันมากนะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเฮาก็สิเทปลาน้ำยาปลากระป๋องเลยด้วยค่ะเนี่ยเราสิเทลงไปเลยนะคะใส่ซอส
เดี๋ยวหนามนะคะจากหนามที่เขาเหลือแล้วเขาเทใส่ที่หลังนะคะนะไข่สีสุกแล้วเขาไปเทลงไปอีกเทือนหนึ่งนะคะเนาะนั่นปลากระป๋องที่เหลือนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแต่ที่นี้เขาก็สิตำให้มันละเอียดเลยนะคะเนาะค่ะหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยมิกใส่กันนะคะตำใส่กันแล้วก็ที่นี่นะคะถึงต้มน้ำห่อนนะคะเดือดฟดแล้วนะคะเดือดปั๊บปั๊บแล้วเท่านี้นะใส่เลยนะคะพวกคาตะไคร้ที่เขามีอยู่นะคะเติมลงไปเลยนะคะสิเติมไปก่อนเลยนะคะเนาะนะคะแล้วก็ไปใบมะกรูดนะคะเนาะรอจนมันเดือดนะคะให้น้ำพวกไอ้ตะไคร้พวกยังออกก่อนนะคะเนาะเอ๊ะเนี่ยน้ำเดือดแล้วนะคะนี่เดือดพดแล้วนะคะเอาไปเอาปลากระป๋องนะคะที่เขาตำผสมใบลงเลยค่ะนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะไอ้เนื้อปลานะคะเขาแตกออกจากกันโอเคปล่อยให้เขาเดือดจังหน่อยนะคะเนาะเขาก็มาชิมแล้วก็มาปรุงนะคะเนาะไปประมาณนี้แล้วนะคะน้ำกำลังเข้มข้นดีอาจจะเข้มข้นไปน้อยนึงนะคะแต่ว่าเขาสามารถเติมน้ำหอมลงไปได้นะคะอ๋อเดือดแล้วนะคะเนาะหลังจากเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวสิใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะคะเนาะโอเคนี่ลูกชิ้นเขาบ่มักตัดโอ้ยใส่เห็นเมื่อเลยบ่มักลูกชิ้นซึ่งลูกชิ้นก็ใส่เวลาบ่โดนเนาะค่ะสุกเนาะโอเคเดี๋ยวยันกระเด็นนะหลังจากนี้แล้วเขาก็สิใส่นี่ลงไปเลยนะคะเนาะหอมนะคะเพราะว่าหอมนี่มันค่อนข้างที่สิบ่เปื่อยง่ายนะใส่ลงไปพร้อมกันแล้วก็สิเติมด้วยเป็นคนมักกินเผ็ดในจักหน่อยนะคะอันนี้คือพริกแต่ว่าเป็นพริกฝรั่งนะคะพริกฝรั่งเขาก็สิเอาลงไปเลยเป็นกับแกล้มนะคะย่ามผู้ใดมักเผ็ดก็สิได้แบบว่าเติมรสชาติขอใส่เกลือนะคะเพราะว่าปลามันกินนี่กินปลาแล้วเขาก็อยากใส่ปลาเขาก็สิใส่เกลือนะคะปรุงแต่งด้วยเกลือนะคะพอใส่น้ำปลาแล้วขอผงชูรสหน่อยนึงนะคะนะผงชูรสเพราะว่าเขาใส่หัวหอมไปแล้วนะคะปรุงรสชาติตามใจชอบด้วยค่ะเด้อคนกวนในแกงน้อยนะคะข้างล่างมันนี่นะคะตัวบัวแล้วนะคะนี่คือหน้าตาไปประมาณนี้นะคะเนาะตีไปนี่ในข้าวนี่ต้มไปประมาณสัก3นาทีค่ะพอลูกชิ้นเขาก็สุกมาแล้วนะคะเนาะให้เขาเข้ากันกับเครื่องปรุงของข้าวนะคะแล้วเขาก็ค่อยๆเติมนะคะผักอีตูลงไปนะคะเขาก็จะได้รสชาติอาหารแบบว่าน้ำข้าวปุ่นน้ำยาปลากระป๋องแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะได้อย่างสวยแบบว่ารสชาติก็เป็นสวยงามรสชาติก็สิดีเลยล่ะค่ะขอชิมค่ะเนาะชิมได้แล้วโอเคนะขอชิมจังนิดน้อยรสชาติกำลังดีนะคะเผ็ดนะคะเผ็ดได้ทีสะใจเฮานะขอใส่เค็มจังนิดน้อยนึงนะกินข้าวปุ้นแล้วกันไปเจอข้าวปุ้นแล้วเพื่อมันสิจืดนะคะเนาะประมาณนี้นะคะเดือดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอลูกชิ้นดิ่งเล็กน้อยเนาะค่ะเนาะมาให้เบิ่ง
สิได้ทีเนาะเดี๋ยวเฮาสิเตรียมใส่ผักอีตูนะคะนะน้ำกระเด็นละเรียบจับนะคะโอเคนะคะลูกชิ้นฟูแล้วเดี๋ยวไทยนอฟัวกับสิใส่นะคะผักอีตูนะคะเนาะเติมผักอีตูลงไปนะคะก็เอาไอ้นี่ลงไปแล้วก็ไว้กินข้างเคียงน้ำกินกับน้ำนะคะสำหรับไอ้นี่นะคะโอเคนะคะนี่เฮากับนะคะนี่เฮากับเติมลงไปเลยค่ะเติมหนาลงไปนะคะแค่นี้ก็ปิดไฟเลยค่ะนี่นะคะร้อยหนาไปนะคะสิได้ไปประมาณนี้นะคะเพราะว่าหม้อนี่เก็บความหอนหลายๆเลยนะคะเดี๋ยวลูกชิ้นเฮากับนะคะนี่คือหน้าตานะคะโอเคนะคะนี่นะคะกาสิประมาณนี้นะคะเนาะน้ำขนมจีนนะคะน้ำยาปลากระป๋องนะคะเฮาเฮ็ดอยู่ในประเทศอังกฤษเท่ากับปรับปรุงนะคะสิ่งที่เฮามีใส่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่เขามาเบิ่งแล้วนะคะถ้าอยากเฮ็ดน้ำกับปุ้นแบบว่าขนมจีนแซ่บๆตามสูตรของเฮานะคะเป็นสูตรที่แบบว่าสุขภาพแน่นะคะกะนะคะกะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้ทานะคะเพื่อนๆเขาว่าเบิ่งแล้วก็ถูกใจนะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไทยโนฟอกในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ